โดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไพบูลย์ย้ำพรรคประชาชนปฏิรูปยังคงหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีปัดเป็นนอมินีใครและไม่รับอดีตส.ส.เข้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าภายหลังแจ้งชื่อจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแล้วคงต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและออกหนังสือรับรองการจดแจ้งชื่อจากนั้นจะทำเรื่องขออนุญาตคสช.ในการประชุมจัดตั้งพรรคเพื่อให้มีมติในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการรับรองข้อบังคับพรรคและนำไปยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคกับกกต.ตามลำดับต่อไปส่วนทางคณะกรรมการต้องเตรียมการจัดตั้งพรรคการรวบรวมชื่อผู้ที่สนใจมีอุดมการณ์ตรงกันและต้องการร่วมก่อตั้งพรรคซึ่งตามกฎหมายจะต้องไม่น้อยกว่า500คนมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000 บาทและขณะนี้ทางพรรคประชาชนปฏิรูปมีจำนวนเกินแล้วแต่ก็จะหาเพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะมีการนัดประชุมก่อตั้งพรรคทางนี้คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนและจะสามารถตั้งพรรคอย่างเป็นทางการได้ประมาณเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการตั้งพรรคแล้วก็จะเร่งขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดที่ต้องเสียค่าบำรุงด้วยนอกจากนี้นายไพบูลย์ยังย้ำด้วยว่าสมาชิกทุกคนยังคงให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหากในสภาต้องเลือกคนกลางเข้ามาบริหารประเทศโดยจะมีการเดินหน้าการปฏิรูปดังนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเป็นกลางไม่สังกัดพรรคใดและจนขณะนี้ก็ยังมีแนวทางเดิมโดยการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นคนที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งขณะเดียวกันปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพรรคนอมินีใครโดยแนวทางของพรรคต้องไม่มีอดีตส.ส.มาเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากต้องการให้มีความแตกต่างเป็นพรรคระบบใหม่ที่ทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามส่วนตัวสนับสนุนความหลากหลายซึ่งการมีพรรคใหม่เกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐธรรมนูญปี2560ที่เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองใหม่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนใครชอบพรรคไหนก็เลือกพรรคนั้นและพร้อมเชื่อว่าพรรคใหญ่อาจจะมีการลดขนาดลงก็เป็นได้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าโดยบริเวณประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางจึงขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีอากาศร้อนซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 34-37 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว 8:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN